เอากินข้าวด้วยกันสิเพื่อนเดี๋ยวแบ่งกับข้าวกินกันแชร์กันมันจะดีหรอเรามีแค่ไข่ต้มกับซีอิ๊วเราไม่มีอะไรมาหรอกนะเรามีแค่ไข่ดาวกับน้ำปลาแค่นั้นแหละกินกับพวกเธอได้ไหมล่ะเฉลยคำถามจากคลิปที่แล้วว่าใครเป็นคนตดคำตอบก็คือตึ้งผมเองครับเด็กชายกายแสดงความยินดีกับผู้ตอบถูกด้วยนะครับพร้อมแล้วไปชมหนังสั้นกันเลยสวัสดีครับครูเฉิมวันนี้ครูเฉิมดูขยันแปลกๆเนาะนางเป็ดครูพูดให้ไงก็ต้องขยันแบบนี้แหละในที่สุดความดีของเราเด็กๆก็มองเห็นนักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับสอบเสร็จกันแล้วอีกไม่กี่วันก็จะปิดเทอมดีใจกันไหมเด็กๆดีใจมากครับได้กินขนมทั้งวันแหละทีนี้อยู่บ้านเธออ้วนลงพุงหมดแล้วกินอะไรเยอะแยะก็มีตังค์ซื้อผิดตรงไหนวันนี้นักเรียนทำตัวตามสบายสอบเสร็จแล้วไม่บอกแต่แรกแล้วสบายดีจริงๆถูกต้องไม่ใช่หมายถึงเรียนกันสบายๆไม่ใช่นอนกันแบบนี้ลุกครูจะบอกอะไรให้ฟังนักเรียนรู้จักไหมความหมายของคำว่าเพื่อนหรือที่เราเรียกกันว่าเพื่อนทุกๆวันเออแล้วเราเป็นเพื่อนกันได้ไงอ่ะเด็กชายกายก็นายมาขอขนมเรากินเนี่ยเราก็เลยให้หลังจากมันเราก็คุยกันเรารู้จักเพื่อนๆได้ยังไงเธอมาขอขนมเรากินไงแยมโรหลังจากนั้นเราก็เป็นเพื่อนกันส่วนแกนางเป็ดชอบเล่นกับฉันสมัยตอนอยู่บ้านนอกก็เลยเป็นเพื่อนกันใครเล่นกับเอ็งอะมาเล่นกับข้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็มันต่างกันตรงไหนเอ็งเล่นกับข้าข้าเล่นกับเอ็งต่างดีเอ็งมาเล่นกับข้าก่อนกะโหลกกะลาดีจริงที่อะไรกะลาของเอ็งที่นี่ไม่เห็นมีต้นมะพร้าวเลยอยากจะบ้าจะได้สอนไหมเนี่ยมาเพื่อนโอเคเลยเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่ครูจะบอกความหมายของคำว่าเพื่อนไม่ใช่เรียกครูเป็นเพื่อน หนึ่งดีสองไม่ดีมีแค่2แบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะควรเลือกคบคนที่ดีเฮ้ยเพื่อนดีคือเราดีหยุดเข้าใจผิดกันแล้วการที่เราเป็นคนดีต้องให้คนอื่นบอกไม่ใช่ตัวเราเป็นคนพูดเข้าใจความหมายที่ถูกต้องเด็กหญิงแจ้งเราก็คิดอย่างนั้นแหละแล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกเรียนโรงเรียนนี้คงจะไม่ได้อะไรได้ดิได้เพื่อนที่ดีอย่างเราครูเขาก็บอกอยู่ห้ามชมตัวเองยมโรเพื่อนดีคือเพื่อนที่ช่วยเหลือกันร่วมทุกข์ร่วมสุขเวลาเราลำบากไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆก็ไม่ทอดทิ้งเราดังสุภาษิตที่ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลผลไม้หรือเปล่าสตรอเบอรี่ก็อร่อยหวานเปรี้ยวดีค่ะโอ้ก็ชุ่มฉ่ำเด็ก2คนนี้ห่วงแต่กินก็ดูหุ่นสินะต้องแบบเรานี่หุ่นดีสุดๆนายมันคิดกล้างไม่ใช่หุ่นดีเข้าใจนะนักเรียนบัณฑิตพาไปหาผลไม่ใช่ผลไม้พาไปในทางที่ดีครับแล้วเพื่อนไม่ดีเหรอครับเป็นยังไงเพื่อนไม่ดียกตัวอย่างโดดเรียนไม่เข้าเรียนพูดคำหยาบคายใส่ร้ายเพื่อนนินทารับหลังเห็นแก่ตัวถ้านักเรียนเจอควรจะต้องห่างจากเพื่อนแบบนี้ไว้นายเป็นแบบนี้เปล่าอ้วนอุ๊เรามีน้ำใจแฝงแต่บางครั้งเราก็สามารถตักเตือนเพื่อนได้ดึงกลับมาให้เป็นคนดีเข้าใจแล้วค่ะวันนี้ใครสั่งกับข้าวไว้แม่ครัวฝากว่าให้ลงไปเอากับข้าวด้วยมีใครบ้างหนูค่ะ
ลงไปเอาเลยตอนนี้แล้วก็กินตามอัธยาศัยไม่มีตังค์ไม่ได้ด้วยเหมือนกันเลยอ้าวเด็กชายติ้นเด็กชายกายทำไมไม่ลงไปกินข้าวก็ครูเชิญบอกว่าคนที่สั่งกับแม่ครัวให้ลงไปก่อนพวกเราไม่ได้สั่งครับเลยนั่งอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วพวกเธอกินอะไรกันล่ะวันนี้ผมห่อมากินครับใช่ครับอ้าวลงมากินพร้อมกับเพื่อนครูก็ลืมบอกครับไปเด็กชายกายไปนั่งทำไมทำหน้าเศร้าๆพูดถึงกับข้าวโอ้ยหิวขาโต๊ะกินข้าวไม่รอติ๋มกายเหรอไม่เห็นลงมาเลยสองคนนั้นไม่ได้สั่งข้าวกับแม่ครัวไปนั่งกินที่ไหนหรือเปล่าเออเอ็งจะยุ่งทำไมเนี่ยเจนมากินว้าวไก่ทอดปูอัดของเธออะไรอ่ะเทนนิสดูนี่มีเหมือนกันหมูย่อไก่ทอดยัดรอเพื่อนก่อนดีจะได้กินกันแชร์กับข้าวแล้วของเองได้อะไรนี่เฮ้ยในกล่องมีอะไรด้วยอ่ะไข่ตุ๋นข้าสั่งไข่ตุ๋นน่ากินมากหมูกรอบไข่ตุ๋นกรอบพูดให้มันชัดๆหน่อยเอ็งไปถุยลิ้นทิ้งก่อนนะสะดุดอะไรเนี่ยเอากินข้าวด้วยกันสิเพื่อนเดี๋ยวแบ่งกับข้าวกินกันแชร์กันมันจะดีเหรอเรามีแค่ไข่ต้มกับซีอิ๊วเราไม่มีอะไรมาหรอกนะเรามีแค่ไข่ดาวกับน้ำปลาแค่นั้นแหละกินกับพวกเธอได้ไหมล่ะจะมาแชร์ทำไมอ่ะมีแค่ไข่ต้มกับไข่ดาวเดี๋ยวก็มาแบ่งของพวกเรากินหมดใช่เดี๋ยวเราก็ไม่อิ่มเก้าอี้มีแค่ตัวเดียวเธอสองคนนั่งไม่ได้หรอกเนี่ยเหลือที่ว่างแค่ตัวเดียวแล้วเธอจะนั่งกันได้ยังไงสองคนพวกเธอพูดแรงไปหรือเปล่าก็นั่งเบียดกันไปสิไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้างนอกเด็กชายกายไปกันเด็กชายไข่ต้มเด็กชายไข่ดาวทำไมไปพูดกับเพื่อนอย่างนั้นพวกเองอ่ะใจดำไร้น้ำใจพูดแรงมากเองมีน้ำใจเองก็ออกไปแบ่งเพื่อนสิข้าไปด้วยไม่อยากพูดกับพวกคนใจดำหรอกแหมแม่พระมาโปรดไม่มีใครมากวนใจกินกันเถอะยามลงไม่เป็นไรเพื่อนกายเดี๋ยวเราไปกันกินซึ่งมีอะไรก็กินแบบนั้นไปแหละพ่อแม่เราลำบากอยากกินเรื่องมากเลยกินไปสิเพื่อนรออะไรไข่ต้มพวกเราทำไมลำบากแบบนี้อ้วนอย่าเศร้าดิไม่เป็นไรนะเดี๋ยวข้าแบ่งกับข้าวให้ขอบใจมากเพื่อนอะกายขอบใจมากเพื่อนวันหลังพวกเองไม่มีอะไรกินก็บอกข้านะเดี๋ยวเรามาแชร์กันข้าแบ่งให้ขอบใจมากเพื่อนเจมขอบใจนะเพื่อนเป็นคนดีจริงๆอะเดี๋ยวเราแบ่งให้อีกไม่เป็นไรเธอกินเถอะไม่เป็นไรขอบใจมากแค่นี้เราก็ซึ้งใจแล้วสนุกไหมครับหนังสั้นโรงเรียนฮาเฮวิทยาหนังสั้นเรื่องนี้เป็นแค่การแสดงเท่านั้นนะคะพวกเราควรมีน้ำใจกับเพื่อนไม่ว่าจะเรื่องอาหารเครื่องดื่มหรือว่าอะไรต่างๆมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะแล้วรู้กันหรือยังคะพวกเราเปิดช่องใหม่แล้วนะชื่อช่องอะไรอ่ะฟังช้าช้าชัดชัดนะติ้นติ้นแฟมิลี่ฟิล์มเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปกดติดตามที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะแปะลิงก์ไว้สำหรับคลิปนี้พวกเรา